โอเคเดี๋ยวผมจะมีอีกหนึ่งตัวแปรนะครับที่ชื่อว่าไตเติลแล้วกันนะครับอันนี้ผมก็จะเขียนไปว่าสอนเขียนเว็บไซต์ด้วยตัวเอง0ถึง100อันนี้จะเป็นข้อความยาวๆมาข้อความนึงทีนี้ผมต้องการที่จะแสดงผลในส่วนของตัว Appsory Studio แล้วก็เว้นวรรคสอนเขียนเว็บไซต์ด้วยตัวเองนะครับผ่านตัวแปรพวกนี้นะเดี๋ยวผมเราจะมาลองเขียนกันดูนะครับทีนี้ผมก็จะมาขึ้นอยู่ที่ตรงนี้นะครับเอาตัวแปรไว้ข้างล่างแล้วกันที่คอมเมนต์ไว้ข้างบนนะครับเก็บไว้ก็ได้นะครับหรือจะลบทิ้งก็ได้นะทีนี้ผมจะสร้างตัวแปรขึ้นมาตัวแปรหนึ่งนะครับผมจะสร้าง const นะครับแล้วก็ชื่อว่า full name full name นะครับทีเนี้ยในส่วนของ full name เนี่ยเราจะนำมาใช้งานใช่ไหมครับเวลาที่เราจะนำมาใช้งานผมจะสอนเขียนแบบ ES5 ให้ดูก่อนนะวิธีการแสดงผลนะครับเดี๋ยวผมจะเอาคำว่า first เนี่ยมาวางก่อนนะครับ first เนี่ยมาวางก่อนแล้วก็ตามด้วยบวกครับแล้วก็เว้นวรรคแบบนี้นะแล้วก็ตามด้วยบวกแล้วก็ last ครับทีนี้เราเอาตัวเนี้ยไปแสดงผลกันก่อนนะแล้วก็ console log ขึ้นมาครับโอเคจากนั้นลองแสดงผลดูครับเพื่อนลองเขียนตามดูนะก็จะเป็น app story นะครับ studio ใช่ไหมครับทีนี้ผมอยากให้มีฟันหนูครอบนะครับทั้ง2ตัวนะผมก็บอกว่าเอ๊ะทำยังไงล่ะก็อ๋อผมก็จะมีในส่วนของตรงนี้นะครับแล้วก็เครื่องหมายบวกนะแล้วก็อีกตัวนึงนะครับแล้วก็ backslash ใส่เข้าไปประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะแสดงผลในส่วนของตัว double quote นะผมก็ก๊อปตัวนี้นะครับมาไว้ข้างหลังสุดโดยมีเครื่องหมายบวกเอาละครับเห็นความซับซ้อนหรือยังลอง refresh ดูนะตอนนี้นะครับเราก็จะได้ในส่วนของ App Story Studio แล้วนะครับผมโอเคทีนี้คำสั่งต่อไปที่จะต้องเรียนรู้นะครับก็คือการขึ้นบรรทัดใหม่การขึ้นบรรทัดใหม่ของตัว JavaScript นะครับเราจะใช้เป็น backslash n นะ backslash n นะครับใส่ไว้ข้างท้ายสุดได้เลยนะครับให้ท้ายของตรงนี้นะให้อยู่ภายใน single quote ของมันนะครับแล้วก็ backslash แล้วก็ n ทีนี้คำถามต่อไปคือแล้วเราจะแสดงผลอะไรล่ะวิธีการนะครับสมมติว่าผมมีเครื่องหมายบวกตัวหนึ่งแล้วผมใส่คำว่าไทเทิลเข้าไปไทเทิลเข้าไปนะลองรีเฟรชดูครับเห็นไหมก็จะเป็นการขึ้นบรรทัดใหม่ครับผมทีนี้ผมขออีกอันนึงนะครับอีกอันนึงตัวแปรอีกหนึ่งตัวนะครับผมขอตั้งชื่อว่าคอสละกันนะครับคอสแล้วก็สิ่งที่เรากำลังเรียนกันอยู่นะครับก็จะเป็นในส่วนของอาแจกนะครับphp basic report นะโอเคประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับเราก็จะเอาคอสเนี่ยมาไว้ข้างหลังนะครับผมก็จะเอาเครื่องหมายเอาไว้เอาตัวแปรมาไว้ข้างล่างแล้วกันนะครับทีนี้ถ้าเกิดผมต้องการที่จะเว้นบรรทัดทำยังไงผมก็จะมีเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็จะมี double quote นะข้างในเนี่ยก็จะเป็น backslash นะครับแล้วก็ตามด้วย n นะครับทีนี้นะครับผมก็จะมีบวกอีกตัวนึงเพื่อที่จะขึ้นบรรทัดใหม่ครับแล้วก็วางคอสลงไปเริ่มงงแล้วใช่ไหมครับลองรีเฟรชดูครับเห็นไหมได้แล้ว App Story Studio นะครับสอนเขียนเว็บไซต์ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็มีชื่อคอร์สด้วยนะครับเห็นไหมครับโอเคเนี่ยเริ่มมีความยากและกังวลแล้วทีนี้ผมบอกว่าตัวเนี้ยมันอยู่ในประเภทไหนนะครับผมก็จะเพิ่มข้อความเข้าไปนะครับผมเว้นวรรคก่อนผมขอเว้นวรรคก่อนใช้เว้นวรรคตัวนี้แล้วกันแล้วก็บวกข้อความเพิ่มไปอีกทีนึงครับก็จะเป็นอย่างนี้ผมก็บอกว่าอ๋อตัวนี้อยู่ในเบสิกคอร์ส1นะนี่คือการบวกนะครับปึ๊บโอเคทีนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าการเขียนแบบนี้ค่อนข้างงงค่อนข้างสับสนนะครับเครื่องหมายบวกเยอะไปหมดเลยเราจะเริ่มเห็นภาพกว้างๆแล้วใช่ไหมอันนี้จะเป็นการเขียนด้วย is 5นะครับผมก็นิยมไหมก็นิยมแค่เป็นบางช่วงบางตอนครับแต่ว่าตอนนี้มันมีสิ่งที่เรียกว่า template listener เข้ามานะเรามันจะใช้ประโยชน์ได้ดียิ่งกว่านะครับทิ้งมาเดี๋ยวเราจะมาเขียนในส่วนของ ES6 กัน ES6 ครับไปอย่ามาเริ่มกันเลยครับวิธีการก็คือประกาศตัวแปร const ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วใช้ full name เข้ามานะครับในส่วนของตรงนี้ให้เรา comment ทิ้งไปก่อนนะครับเราไม่รันแล้วนะวิธีการก็คือให้เราใส่ในส่วนของตัว backtick เข้ามานะครับ backtick ทีเดียวจบเลยครับผมเราต้องการแสดงอะไรครับเราต้องการแสดง first กับ last ใช่ไหมเราก็ใส่ไปเลยครับ first โอเคอันนี้คือ first นะครับแล้วก็ตามด้วย last last ลองรันดูก่อนครับง่ายๆอันนี้ก็จะเป็น App Story Studio นะครับก็จะเป็น App Story Studio นะครับทีนี้เราต้องการใส่ฟันหนูให้มันแล้วก็ใส่ไปได้เลยครับไม่ต้องมีเครื่องหมาย
backslash อะไรนะครับก็ใส่ไปเลยครับลองรันดูเห็นไหมทีนี้วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่ครับก็เหมือนกันครับจะเป็น backslash n นะ backslash n นะครับขึ้นบรรทัดใหม่ก็สามารถที่จะขึ้นได้เหมือนกันแต่ว่าในส่วนของ template literal เนี่ยคือเห็นสิ่งไหนก็จะแสดงสิ่งนั้นออกมาเลยครับวิธีการก็คือให้เราตบบรรทัดขึ้นมาใหม่ครับแล้วก็ลองใส่คำว่าตัวแปร title เข้าไปครับผมตัวแปร title ลองรันดูครับเห็นไหมก็จะขึ้นมาเหมือนกันครับทีนี้ผมบอกแล้วใช่ไหมครับว่าเห็นสิ่งไหนก็แสดงสิ่งนั้นนะครับตัวสอนที่ว่างเนี่ยมันก็คือช่วงตรงนี้ที่ว่างนะครับถ้าเกิดเราเอาไอ้สองตัวเนี้ยมาชิดข้างในนะครับก็จะทำงานได้เหมือนกันครับเห็นไหมเหมือนกันเลยแต่ว่าอย่าข้อนี้อันนี้คือข้อเสียแล้วนะโอเคทีนี้ผมจะใส่ไปอันที่3แล้วกันอันนี้มาไว้ข้างบนแล้วกันนะครับแป๊บนึงนะโอเคประมาณนี้ตัวที่3นะครับผมก็ใส่ไปเลยครับก็จะเป็นคอร์สใช่ไหมคอร์สครับแล้วก็ลองคอร์สดูก่อนปุ๊บขึ้นมาเหมือนกันนะครับผมเห็นไหมทีนี้ตัวคอสเนี่ยแล้วก็ตามด้วยคำว่าเบสิกใช่ไหมครับผมก็เอามาใส่เลยครับเป็นวรรคผมก็ใส่เลยนะครับไม่ต้องมาอะไรแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นนะครับว่าโค้ดของเราเนี่ยจะทำงานหน้าตาประมาณนี้นะสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้นะครับทุกคนก็คือในส่วนของตัวเครื่องหมายแบ็กทิกเนี่ยมันเป็นเทมเพลตของ HTML หรือทุกอย่างนะครับที่ทำการแสดงผลนะดังนั้นเห็นสิ่งไหนมันก็จะแสดงสิ่งนั้นออกมานะครับผมโดยที่เราไม่ต้องไปเขียนบวกวุ่นวายแล้วนะแล้วก็ไม่ต้องมาเขียนเว้นบรรทัดอะไรให้วุ่นวายนะครับผมก็สามารถที่จะแสดงผลได้เลยนะแต่ว่าจะมีข้อเสียอยู่ตรงมีเครื่องหมายข้างหน้านะครับที่จะเป็นเว้นว่านะแต่ว่าเวลาที่เราเอาไปแสดงผลบนบอดี้ของเว็บไซต์เนี่ยมันไม่มีผลนะครับตรงนี้ไม่มีผลนะ